ยโยฟรองซีสวัสดีครับพวกเราฟรองซีครับใช่ครับผมสำหรับ Foxy อันนี้เป็นปีแรกเลยนะครับผมที่ได้ร่วมงานกับทางมายา Awards นะครับก็ต้องขอบคุณทางมายาด้วยนะครับที่เชิญชวนพวกเรา Foxy มาแล้วก็มีชื่อพวกเราในการเสนอเข้ารับรางวัลด้วยทำให้พวกเราในวันนี้เนี่ยก็เลยได้มีโอกาสใส่สูทผูกไทกับเขาบ้างนะฮะส่วนใหญ่พวกเรา Foxy จะเป็นชุดแบบชิลๆสบายๆก็ส่วนใหญ่นะครับนานๆจะได้ใส่สูทบ้างฮะวันนี้เราต้องชิงรางวัลอะไรคะครับผมสำหรับรางวัลที่พวกเราเข้าชิงวันนี้เนี่ยเป็นรางวัลเพลงสตริงน่าจะใช่สตาร์คาสตริงครับผมก็ต้องขอบคุณทางมายาอีกรอบนึงครับแล้วก็ยูเซอร์ทุกท่านนะครับที่ช่วยสปอร์ตเราขนาดนี้นะครับผมตื่นเต้นมากๆครับพวกเราก็ไม่ค่อยได้ไปงานแบบรับรางวัลหรือมีโอกาสอะไรแบบนี้สักเท่าไหร่ใช่ครับผมก็เลยอาจจะลืมชื่อรางวัลไปบ้างขออภัยด้วยครับเคยๆครับผมแต่ได้ข่าวว่าคือแฟนๆทุกท่านที่จะจนวินาทีสุดท้ายแล้วก็พวกเราทันลุ้นมั้ยคะลุ้นมั้ยเอาลุ้นมั้ยเอาลุ้นมั้ยก็ลุ้นนะครับผมก็แต่ก็ไม่ได้คาดหวังอะไรครับก็ทำเต็มที่ครับแล้วก็ขอบคุณแฟนๆที่โหวตพวกเราแล้วก็โหวตศิลปินท่านอื่นด้วยครับใช่ครับวันนี้องค์ลิ้นทำผมลุคใหม่เลยไหมคะทรงใหม่เลยครับช่วงนี้ผมกำลังแบบว่ากำลังไว้ผมยาวครับแล้วมันอาจจะแบบว่าทำแบบทรงยาวเลยก็ไม่ได้ทรงสั้นเลยก็ไม่ได้ก็เลยแบบหาอะไรทำใหม่ๆครับผมก็เลยได้เป็นทรงนี้น้องมนุษย์ต่างดาวหน่อยนะคะโอ้โหผมคือมนุษย์ต่างดาวยังไงใช่อะไรนะครับลูกวันนี้ของเราเป็นลูกวันนี้ของเราก็เป็นมนุษย์ต่างดาวเป็นมนุษย์ต่างดาวก็พูดตามเนาะเป็นโบครับเป็นซิโดก็ไม่ได้ซักซิโดขนาดแต่ว่าก็เป็นโบครับก็อย่าก็ formal dress เลยครับผมอย่าแค่นี้เลยครับมนุษย์ต่างดาวใช่เมื่อกี้บอกว่าไม่คาดหวังว่าซ้อมท่าแล้วก็ใหม่เสร็จนะคะซ้อมท่าแล้วกันอาจจะเป็นประมาณนี้สมมุติไม่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมยังไงครับก็จะแบบเธออาจจะเป็นไม่นะไม่ยังไงโอ้ยไม่อ๋อย้อนเป็นประมาณนี้ขอบคุณครับไม่คิดคาดหวังเหมือนซ้อมมาเปล่าเลยขอบคุณครับขออนุญาตถามเรื่องนิดนึงประกาศคอนเสิร์ตประกาศวงแล้วด้วยอะไรด้วยพร้อมกดตัดเท่าไหร่จริงๆเอาจริงนะครับตอนนี้พวกเราบ็อกซี่ก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมเรื่องละเอียดทั้งเรื่องอัลบั้มนะครับเรื่องกดบัตรคอนเสิร์ตหรือว่าแม้กระทั่งแท่งไฟนะครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามออฟฟิเชียลแล้วกันนะครับว่าจะประกาศเมื่อไหร่แต่คิดว่าไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับก็อดใจรอได้เลยฮะอันนี้ทางพวกเราบ็อกซี่ไม่ทราบจริงๆเหมือนกันครับผมน่าจะต้องรอรายละเอียดจากทางออฟฟิเชียลอีกทีนึงครับถ้าอย่างนั้นเขากดบัตรยังไงให้ทันนะต้องทำยังไงให้เสร็จเลยยังไงบ้างจริงๆอาจจะต้ององค์เทพสามตาเรามาโดนใจนะครับผมมาเล่นนะครับจริงๆก็ดูหวยหรือเปล่าพี่จริงๆผมว่าก็ขอให้ทุกคนแบบว่าวันนั้นแบบกินอิ่มนอนหลับให้เต็มที่แล้วกันนะครับตื่นมาจะได้แบบสดชื่นอะไรเงี้ยเพราะเราก็ยังไม่รู้นะครับว่าเราจะกดบัตรกันตอนกี่โมงใช่ไหมครับก็ขอให้วันนั้นแบบเราพักผ่อนให้เต็มที่แล้วก็สาธุ99ไว้แล้วกันนะครับผมก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนครับอันนี้ผมแน่นอนครับแน่นอนแล้วอาจจะกดให้ที่บ้านหรือให้เพื่อนๆอะไรเงี้ยครับใช่ช่วยๆกันกดครับพี่โขคาถากดบัตรแล้วสิคาถากดบัตรแล้วต้องทำยังไงถึงจะกดได้โอ้มพร็อกซี่สาว99สาธุกดบัตรปึ้งจึงเหมียวจึงกุ๊กๆโอ้ยกุ๊กๆดอกสีฟ้ามันบินไปนิดนึงเพราะว่ามันขลังสเปรย์ชุ่มคอเขาได้นะฮะบอกไปแล้วว่ามีมากกว่า4เพลงเราจะมีซิงเกิลเร็วๆนี้ฉีกขายซิงเกิลที่5มี5เพลงรอเลยครับรอเลยครับต้องรอติดตามทางออฟฟิเชียลดีกว่าครับแต่ว่าคือแน่นอนที่ Proxy ช่วงนี้อาจจะแบบหายหน้าหายตาก็คิดถึงทุกคนมากๆแต่ว่าพวกเราก็พยายามจะรังสรรค์ผลิตผลงานใหม่ๆมาให้ทุกคนอยู่แล้วครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่คอยติดตามกันแล้วกันครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้เราตลอดมาก็จริงๆทำเรื่องการเตรียมตัวใช่ไหมครับเพราะเราก็ยังคงซุ่มซ้อมทุกวันนะครับผมช่วงนี้ก็พยายามจะกลับมาฟิตให้หนักขึ้นเหมือนเดิมเพราะว่าเรารู้สึกว่าวันนี้มาคอนเสิร์ตเนี่ยพวกเราต้องใช้พลังงานในการเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับเราอาจจะต้องมีโชว์แบบหลายเพลงฉะนั้นเราก็ต้องฟิตซ้อมร่างกายแล้วก็ซ้อมเพลงต่างๆให้เต็มที่ครับโอ้โหนี่
นี่เลยเป็นมัดวิกเตอร์เลยในล่าสุดเขาเจ็บของเจ็บอกวิดพื้นวิดพื้นมันปรับไม่ทันครับเหมือนแบบได้แหละของเราไม่ได้เล่นนานแล้วกลับมาเล่นเลยครับแล้วก็แบบอุ้ยเจ็บจังเลยใช่ไม่ถามว่าการจ่ายที่ผ่านมาที่ช็อตฟิลที่สามอ๋อก็ช็อตฟิลครับไม่รู้เลยครับก็พยายามพูดเป็นตัวเองอะไรครับใช่เป็นไงคะที่เขาโดนจีบไปหลายมุกเลยอ๋อก็จริงเรารับมือได้เสมอครับผมเราพร้อมตั้งรับตลอดเราเป็นสายแบบว่าตบมุกกลับอยู่แหละใครส่งมาก็ปุ๊มนะครับไม่ยอมครับผมครับครับสวัสดีครับผมอ๋อกับแฟนสายที่ผ่านมาใช่ไหมครับก็ดีครับผมก็รู้สึกว่าชุ่มชุ่มคอไม่ใช่ชุ่มใจชุ่มใจชุ่มหัวใจใช่เพราะว่าทุกคนมาให้กำลังใจดีมากๆเลยครับผมแล้วก็เชียร์อัพกายแล้วก็บูสต์เอเนอร์จี้เข้มสุดๆเลยครับแล้วก็แบบเอเนอร์จี้เนี้ยจะไปปลดปล่อยในวันคอนเสิร์ตครับต้องรอดูให้ดีครับครับผมก็อย่าลืมนะครับผมพวกเราฮ็อกซี่นะครับคอนเสิร์ตเดี่ยวนะครับวันที่13สิงหาคมที่ธันเดอร์โดมนะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตามทางออฟฟิเชียลนะครับแล้วก็ก่อนที่ไปถึงวันคอนเสิร์ตเนี่ยเราก็ยังมีอัลบั้มนะครับของพวกเราก็ต้องรอติดตามกันด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับผมตอนนี้ทีมงานอาจจะกำลังแบบว่าเริ่มลุกลี้ลุกลนแล้วนะครับไม่ได้กดดันนะครับผมแต่ว่ารอติดตามนะครับ